อินดี้แจงดราม่าหมดเหลือกรักพลวนเทแฟนใหม่เพราะฝ่ายหญิงมีลูกติดอินดี้แจงดราม่าหมดเหลือกรักพลวนเทแฟนใหม่เพราะฝ่ายหญิงมีลูกติดหลังจากที่นักแสดงหนุ่มอินดี้อินทัชเหลียวระกงเปิดตัวคบสาวนอกวงการอย่างฟ้าใสไปเมื่อช่วงธันวาคมปี62แต่จู่ๆเจ้าตัวก็ออกมายอมรับเลิกกับฝ่ายหญิงหลังสารสัมพันธ์กันมาได้8เดือนโสดได้ไม่นานก็มีข่าวว่ากำลังคบสาวใหม่ชื่อปอนพร้อมกับมีข่าวมาว่าสาวคนนี้เคยมีลูกมาแล้วพอพระเอกหนุ่มรู้เข้าก็เป็นเหตุทำให้เทฝ่ายหญิงและกลับมาหาแฟนเก่าที่ชื่อฟ้าใสเรื่องราวดูอลวนวกไปวนมาเรื่องนี้หนุ่มอินดี้โดนชาวเน็ตด่าไม่น้อยล่าสุด15 มกราคม 64เจ้าตัวได้เปิดใจถึงเรื่องราวทั้งหมดในงานบวงสรวงละครหลงเงาที่เอ็นชาแนลพัฒนาการ40กลับไปคบกับแฟนเก่าจริงหรือเปล่าก็ใช่ครับนานหรือยังและทำไมถึงได้กลับไปคบกันอีกถามว่าทำไมตอบยากเลยเรามีความรู้สึกว่าในช่วงเวลาแรกมันเป็นช่วงเวลาที่เราเรียนรู้กันอยู่ก่อนที่เราจะมีปัญหาแล้วก็เลิกกันไปแต่พอกลับมาครั้งนี้ก็ดีกว่าครั้งแรกเยอะมากเหมือนว่าเราแยกทางการไปเรียนรู้ตัวเองน้องเขาไปเรียนรู้ของเขาซึ่งเราเองก็ค้นพบตัวเองมากพอสมควรแล้วเลยกลับมาคุยกันก็เหมือนเดิมครับแสดงว่าเป็นฝั่งเราที่เดินหน้ากลับไปศึกษาอีกครั้งใช่ใช่ครั้งนี้ทำไมมันดีกว่าครั้งแรกหรือเพราะเราโตขึ้นหรือเปล่าผมรู้สึกว่าตอนในช่วงเวลาแรกต้องขอเล่าย้อนไปว่าตอนนั้นเป็นช่วงล็อกดาวน์ครั้งแรกซึ่งตอนนั้นอยู่กับน้องบ่อยมากทำอาหารกินที่บ้านออกกำลังกายหรือบางทีชวนไปวิ่งที่สวนมันเหมือนทำกิจกรรมด้วยกันมันไม่ได้มีเวลาแยกกันสักเท่าไหร่เลยไม่รู้ว่าสเปซระหว่างความห่างว่าห่างกันแล้วมันจะเป็นยังไงตอนนั้นเราไม่รู้เพราะว่าเราใช้ชีวิตแบบอยู่ด้วยกันปกติแต่พอห่างกันไปในตอนนั้นเหมือนเราได้อยู่คนเดียวปันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าน้องขาวทบทวนอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าตัวเรารู้กลับมาครั้งนี้เราต้องแก้ไขเคลียร์ใจในเรื่องที่เคยผิดพลาดกันนิดหนึ่งครับเพราะว่าโดยส่วนตัวธรรมชาติของน้องเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการทำงานของผมอยู่แล้วเพราะผมถ้าไม่มีเรื่องการทำงานก็จะไม่มีปัญหาเรื่องอะไรเลยในชีวิตผมเป็นคนสบายสบายง่ายอยากไปไหนอยากทำอะไรก็คือไม่เคยมานั่งจุกจิกจู้จี้คือจะเรื่อยๆสบายๆในช่วงที่เราแยกกันไปก็มีข่าวว่าเรามีสาวคนใหม่มันจะต้องเคลียร์กันลำบากไหมเพราะว่าเราก็มีอีกคนหนึ่งเข้ามาแล้วไม่ได้ถึงขั้นว่าเคลียร์เพราะว่าเราไม่ได้เปิดอะไรขนาดนั้นด้วยการที่ห่างกับน้องเขาไปเราก็ไม่ได้ตัดขาดจากเขาเราไม่ได้บล็อกทุกอย่างให้เขาติดต่อเราไม่ได้อะไรแบบนี้เราก็ยังถามไถ่เรื่องนวลเรื่องนี้รองเท้าเสื้อแจ็คเก็ตก็ยังอยู่ในรถน้องขาวเราไม่ได้ถึงขั้นกับตัดขาดเลยเราไม่ได้บอกว่าเลิกจบเลยไม่เอาอีกแล้วเพราะว่าตอนที่แยกกันไปตอนที่เลิกกันไปตอนนั้นเราไม่ได้เลิกกันเหมือนเกลียดกันไม่ใช่ว่าผมไปมีคนอื่นหรือน้องไปมีคนอื่นไม่ใช่เป็นการคุยกันดีๆตกลงกันว่าลองมีสเปซลองแยกไหมอะไรแบบนี้มากกว่าเลยไม่ได้ขัดกันอะไรขนาดนั้นแล้วน้องคนที่ชื่อปอนที่เข้ามาระหว่างที่เราเลิกกับฟ้าใสเราได้บอกเขาไหมว่าจบกันแค่นี้บอกแต่คือมันเกิดปัญหานิดนึงไม่ใช่ปัญหาที่กระทบกับเรามากขนาดนั้นคือเราก็พูดกันตรงๆเพราะว่าเราไม่ได้เปิดรับเขาอะไรขนาดนั้นตอนนั้นเราเพิ่งแยกกับแฟนของเราไปไม่ได้เกี่ยวว่าตอนนั้นน้องเขามีข่าวว่ามีลูกแล้วใช่ไหม
โหก็คือตอนนั้นผมไม่ทราบถ้าให้พูดกันตรงๆก็คือยอมรับเลยว่าผมไม่ทราบเลยแล้วเขาก็เลือกที่จะไม่บอกผมแล้วเขาก็จะชวนคุยในเรื่องแบบนี้ว่าเราโอเคไหมถ้ามีลูกแล้วเหมือนแยกถามแต่พอมารู้อีกทีครั้งแรกข่าวเลือกที่จะบอกว่าไม่มีอยู่มาวันหนึ่งทำงานแบบนี้ปกติก็มายอมรับกับผมเลยว่าสรุปเรื่องที่คุยวันนั้นน่ายอมรับว่าเรามีนะเราก็เลยแล้วครั้งนั้นถามทำไมว่ามีหรือเปล่าแล้วพอมาครั้งที่สามก็เหมือนกับว่าเขามาขอโทษเราคือมาขอโทษนะพี่ที่โกหกอะไรแบบนี้ซึ่งตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องแบบเนี้ยมันใหญ่มากนะที่ไม่ควรจะมานั่งโกหกกันซึ่งหลังจากนั้นผมไม่ได้รู้สึกดีแต่ก็ยังไม่ได้ตัดขนาดนั้นพอมากลับมาตกลงกันอีกครั้งหนึ่งในครั้งที่สามเขาก็โยนว่าลูกนั้นนะไม่ใช่ลูกของเขานะแกเป็นลูกของน้องเขาคือครั้งที่สามเนี่ยมันทำให้ผมคิดว่าไม่หลักก็เลยยุติเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งคือส่วนตัวเรามองว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นในเรื่องการมีลูกไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยผมไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้มีลูกแล้วไม่ดีนะเพราะรู้ว่าความคิดของคนแต่ละคนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะอยากมีลูกเร็วหรือบางคนอาจจะอยากมีลูกช้าผมไม่ตัดความคิดใครครับแต่ผมจะจัดว่าคนนี้เดินเข้ามาแล้วโกหกผมแล้วเขาโกหกผมสามรอบผมเลยยุติเลยตอนนั้นเราเสียความรู้สึกยังไงบ้างถึงขั้นตัดขาดไปเลยผมเสียความรู้สึกตรงที่ว่าคนมาด่าผมว่าเฮ้ยอินดี้ทำไมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผมต้องบอกเลยว่านี่คือครั้งแรกที่ผมได้ออกมาพูดว่าเรื่องมันเป็นอะไรยังไงแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแฟนเก่าของผมเลยเขาไม่ได้มานั่งจี้ผมไม่ได้มานั่งกดดันปัญหานี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างผมกับน้องคนนี้แล้วเรารู้สึกไงบ้างพอมีข่าวว่าพอผู้หญิงมีลูกแล้วเราก็เทเขาผมบอกผมยืนยันเลยว่ามันไม่เกี่ยวว่าเขามีลูกแล้วมันเกี่ยวกับคำโกหกแค่นั้นเลยผมรู้สึกถ้าเป็นคนอื่นก็ต้องมองว่าเผยอะไรอ่ะแล้วผมเชื่อว่าแค่ครั้งแรกก็คงไม่แล้วเรื่องแบบนี้มันไม่ควรโกหกมันคือเรื่องลูกมันเป็นเรื่องที่สักวันหนึ่งก็ต้องรู้อยากบอกอะไรกับคนที่ไม่เข้าใจแล้วมาด่าเราไหมคือผมก็ไม่ได้ว่าเขาเพราะว่าเขาไม่รู้จริงๆเพราะผมเองก็ไม่เคยไปนั่งชี้แจงเพราะผมรู้สึกว่าไรในเมื่อเราเคลียร์จบแล้วก็ตัดปัญหาไปอะไรตอนนี้กับฟ้าใสก็คือจริงจังแค่ไหนผมจริงจังคือน้องเขาให้สเปซในการทำงานผมด้วยไม่กดดันเราไม่ว่าเราจะเลิฟซีนหนักหนาแค่ไหนหรือเล่นละครในเวลไหนขนาดไหนเขาก็ไม่ได้มานั่งบอกว่าอย่านะเพียงแต่เราจะต้องบอกเขาว่าเรื่องนี้มันขนาดไหนพ่อแม่ล่ะว่ายังไงบ้างโอเคเขาเจอแล้วครับพาไปกินข้าวเจอกันเรียบร้อยทุกอย่างคนนี้รักจริงหวังแต่งไหมหวังแต่งไหมถ้าถามผมในใจลึกๆ ก็หวังแต่อย่างที่บอกว่าน้องเขาก็ยังเด็กเพิ่ง24เขาเพิ่งจะเรียนจบเริ่มทำงานเขากำลังจะเข้าสังคมในวัยทำงานผมอยากจะให้สเปซเขานิดนึงเขาเป็นเหมือนน้องเป็นเพื่อนเป็นแฟนมีคนเดียวกันเขาเติบโตมายังไงเราก็ดูแลเขาเขาจะโตมาเป็นผู้ใหญ่แบบไหนคือเราก็คอยติและชี้นำไปในทางที่ดีให้เวลากับชีวิตเขามากกว่า